วิไลลำพารำพากลับมาแล้วค่ะท่านพ่อนี่โทรมไปมากนะคะลำพากลับมาอยู่กับพ่อแล้วใช่ไหมลูกลำพายกโทษให้พ่อแล้วใช่ไหมลูกนี่เพิ่งจะได้ยินข่าวมานะคะว่าลูกสาวของพี่มารตีเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับลูกชายของพี่ชายพัดใช่ไหมคะแค่ได้ยินข่าวเนี่ยลำพาก็อยากจะอาเจียนแล้วโชคชะตาเนี่ยชอบเล่นตลกจังเลยนะเวลาที่เราเนี่ยไขว่คว้าอยากจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยก็กลับไม่ได้แล้วดูตอนนี้สิดูตอนนี้สิคะเทวพรมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอะจุฑาเทพเนี่ยแทบคลานออกมาอ้อนวอนแทบเท้าลำพามามาหาพ่อลูกรำพาก็อยากจะกลับมาเป็นหม่อมหลวงวิไลรำพาเทวพรมนะคะรำพากลับมาอยู่กับพ่อนะรำพาจะกลับมาก็ต่อเมื่อจุฑาเทพมันย่อยยับพังพินาศเหมือนกับที่มันทำกับรำพารำพาฟังพ่อนะจุฑาเทพไม่ได้ทำอะไรผิดคงมีแต่ช่วยลูกด้วยซ้ำแถมยังช่วยใช้หนี้เราจนหมดจุฑาเทพไม่ผิดอย่างนั้นหรอท่านพ่อบอกว่าจุฑาเทพไม่ผิดหรอแล้วใครผิดถ้าจุฑาเทพไม่ผิดแล้วใครผิดหรอลำพาเหรอลำพาผิดใช่ไหมล่ะลำพาผิดอย่างนั้นหรอไม่คุณแม่มาไม่ได้ไปอยู่นี่ค่ะคุณแม่ไม่พาไปไปอยู่นี่แล้วค่ะแม่ไปอยู่นี่ค่ะแม่ไปอยู่นี่ค่ะแม่ไม่เป็นไรนะคะแม่ไปอยู่กับแม่แล้วนะไปอยู่กับแม่แล้วไปอยู่นี่แล้วนะคะแม่ไม่เป็นไรนะคะแม่ไปอยู่กับแม่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะคะฟ้ากราบขอประทานโทษท่านตานะคะที่ฟ้าไม่ได้เข้ามากราบท่านตาเลยฟ้าเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียค่ะตอนนี้ฟ้ากับคุณแม่เนี่ยย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วนะคะฟ้าสัญญานะคะว่าฟ้าจะพาคุณแม่มาเยี่ยมท่านตาบ่อยๆตาขอโทษนะตาต้องขอโทษจริงๆที่ไม่เคยได้ดูแลแม่กับหลานเลยไม่เป็นไรเลยค่ะพวกเราสองคนสบายมากค่ะคุณท่านคะคุณเกตโทรมาบอกอีกสักเดี๋ยวจะเข้ามาค่ะอ๋อฟ้าแม่อยากกลับบ้านลำพาท่านพ่ออย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดว่าลูกมาหาหรือว่าลูกอยู่ที่ไหนถ้าเกิดพี่เกตรู้หรือว่าใครรู้เนี่ยท่านพ่ออาจจะไม่ได้เจอหน้าลูกกับหลานอีกตลอดชีวิต